อเคสบายดีพี่น้องขอให้พี่น้องลุกยืนขึ้นเนาะเราจะได้เริ่มถวายเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพลงใหม่ให้เราร้องนำกันเนาะเพลงเก่าเรามากลับขึ้นมาร้องใหม่ปากาปาบาลามีเดบาเยซูต่อพระเกียรติอำนาจและศักดิ์ศรีปาบาลามีอำนาจปกคุมทั่วปัตตานีพระเจ้าพลังพร้อมด้วยพลังแห่งความสันเสริญI'm not afraid of the dark.
ขอให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานสัตว์การในพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในยิ่งใหญ่มุมีองค์ใดเท่าเทียมพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับเศร้านี้ที่พระองค์ทรงอวยพรพี่น้องผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาถึงวิหารของพระองค์ครับคนนั้นจะได้นมัสการเข้าพบพระองค์เจ้าและก็จะได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอบคุณขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่หนึ่งพันมาที่พระองค์ทรงนำพาและสถิตอยู่นำพวกเราทุกคนพี่น้องหลายคนก็ซึ่งมาบันเทิงก็อธิษฐานเพื่อพี่น้องพูดหลายคนที่เจ็บเป็นก็คอยพระองค์ทรงสถิตนำเป็นปัวเรียกว่าประทานให้แห่งสุขภาพไปทุกคนนะคนมีใจรักซึ่งกันและกันเพื่อถวายเกียรติกับพระองค์พวกเราจะทำกระทำสิ่งใดในวันนี้ก็ขอถวายเกียรติกับพระองค์ทุกประการพร้อมใจกันอธิษฐานบทพระสิ่งในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นพี่น้องของเราสบายดีพี่น้องมีแขกมายามมาพี่น้องคือสิบมีเนาะได้แขกเก่าก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะซึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมลูกพระเจ้าทุกๆ7วันเราได้มาพบกันบางเทื่อก็3วันเนาะเพราะเรามีแรงบังคับขอบคุณพระองค์ถ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาจะไม่ได้พบกันพี่น้องทางนอกหลายปี10ปี20ปีเขาไม่ได้พบกันก็ยังหลายคนนี่ขอบคุณพระเจ้าเนาะแรงวันนี้เขาจะมีศึกษาพระคำประจำเนอะมีมูมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ6โมงแรงคือเก่าแต่แรงวันพุธหยุดบายโบสตาร์ดี้ก็ยังมีอยู่คือเก่าสอนมเพิ่นก็ยังมีการศึกษาพระคำพระเจ้าคือเก่าขอให้พี่น้องถึงซึ่งผู้ใดมีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมเพื่อกำลังใจคอยสอนมแต่กำลังใจคือผู้ที่นำพระคำมาแบ่งปันในแรงวันพุธเนาะซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าไปเป็นผู้นำเนาะ6โมงแรง7โมงเนาะพี่น้องละวันเสาร์วันที่เสาร์เดือน7วันที่เสาร์71โมงต้นสวยเนาะซึ่งมันมีเขามีอนาพิธีสงสการที่ลุยส์เนาะเคลียร์ไฮเวย์นี่ถ้าพี่น้องผู้ใดมีโอกาสก็ไปเยี่ยมอย่างแล้วก็มีที่อยู่ของบ้านของพระเจ้าด้วยอันนี้ถ้าพี่น้องผู้ใดมีโอกาสที่ไปกำลังใจแก่ครอบครัวซึ่งพี่น้องก็ทราบว่าแม่คงเท่าใจเนาะที่เกเพื่อนก็อยู่นี้หลังจากเพื่อนแต่งงานเพื่อนไปอยู่สปริงเดลเนาะเพื่อนก็เป็นคริสเตียนผู้เดียวเนาะก็ขอให้พี่น้องพยายามที่ว่า2010 North South 8 Street Uvembrand เนาะพี่น้องเจ็ดสองเก้าห้าหกอันนี้บ้านพักของพ่อแม่เพื่อนเนาะถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเยี่ยมยามก็ไปตามนั้นเนาะแล้วเดือนเจ็ดวันที่27 24นี่6โมงแรงเรามีโฮมไบเบิลประจำเดือนเนาะอยู่ที่โบสถ์เฮาเนาะวันเสาร์วันที่27เนาะพี่น้องอย่าลืมเราเข้าถึงเรื่องเลเบอร์ดีแคมของสาวนมยืนในเดือน8วันที่31พอดเดือน9วันที่2เพิ่นจะมีแคมคือเก่าประจำที่ฮัสอนาไซลมสปริงเนาะพี่น้องสงทราบเนาะดร.มาบอกดร.หมอนเพิ่นจะมาเก่าบางสิ่งบางอย่างพี่น้องฟังเรื่องเลเบเดกแคบนี่ใครอยากประกาศอันหนึ่งน้อยหนึ่งสองปีผ่านมานี่ยามพวกเราพาเด็กน้อยไปฟันเรเซอร์อยู่คลินิกของขน้อยนะพวกเราล้างรถ
ล้วมีนางผู้หนึ่งคนเมริกาขี่รถขึ้นมาพวกขน้อยก็ได้ล้างรถของเพิ่นแล้วเพิ่นก็ดีใจเขียนเช็คให้พวกขน้อย1,500ปีกา2ปีผ่านมานี่นะแล้วทิศแล้วนี่นางนี่เราก็มาหาพวกขน้อยก็มีมาหาขน้อยอยู่ออฟฟิศขน้อยแล้วเพิ่นก็เขียนเช็คให้พวกเขาอีกปีนี่นะ2,000ดอลให้เด็กน้อยแล้วซื้อเพิ่นแม่นอันโคราอาร์โนด so ขน้อยอยากมาประกาศให้พี่น้องฮู้แล้วคันพี่น้องมีหลานมีลูกที่พี่น้องอยากไปแคมป์นะพี่น้องบ่ต้องน้อยใจพวกเขาก็มีเงินแล้วหากพวกเขาก็สิมีฟันเรเซอร์ให้เด็กน้อยมีทางเฮ็ดไปนั่นนะ so คันพี่น้องอยากให้หลานไปฮั่นขอติดขอcontact Olivia กับ Kristen โอเคราคาเดี๋ยวนี้115ดอล registration so ใครอยากให้พี่น้องรู้เรื่องอันนี้ so คันพี่น้องอธิษฐานขอให้พระเจ้า bless นาง Cora Arnold เราก็เป็นคนที่มีใจใหญ่นำพวกเราโอเคขอบใจจะแจ้งกับพี่น้องเนาะพระเดมีลูกมีหลานหลายคนบางเทื่ออะไรเงี้ยผ่านมาก็คิดได้ว่าบ่เพียงพอแต่ปีนี้บ่ต้องห่วงมีลูกมีหลานพระเจ้าไปมาล้นเพิ่นมีทุนเนาะขอให้พี่น้องส่งลูกส่งหลานไปร่วมเนาะมื้อนี้ต่อไปแม่น TWB อันนี้เฮาก็อธิษฐานเป็นประจำเนาะบ่ฮู้ว่าคนไหนก็สิเว้าจังได๋อันนี้เพราะว่าพระเจ้าเพิ่นก็ทราบอยู่ว่าเฮาค้างคาอยู่แต่เป็นอันใดก็เฮาจะเฮามีผู้นํา4ท่านเพิ่นจะนําพาเฮ็ดเนาะอันนี้ก็อธิษฐานต่อไปเพื่อในการนําพาของผู้นํา4ท่านที่เฮาจัดมาในปีนี้เนาะต่อไปมีอาหารฝ่ายจิตวิญญาณขอสอนมผู้หนึ่งขึ้นมาIsaiah 41:10 Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will surely help you. I will uphold you with my right hand of...Thank you. God bless. มันยังไม่มาอยู่พี่น้องมื้อนี้มันยังงงอยู่คิดว่าถึงน่าจะเฮ็ดดีกว่านี้มื้อนี้เฮาทันสมัยเฮามีแนววีบเนาะโอเคขน้อยจะอ่านภาษาลาวเนาะเอสายาห์บทที่41ข้อ10กล่าวว่าอย่าสู้ย่านเพราะว่าเฮาจะอยู่นําพวกเจ้าร่วมเป็นเฮาเป็นพระเจ้าพี่น้องตาบ่ค่อยของพวกเจ้าเฮาจะบ่ให้พวกเจ้าย่านหยังจะช่วยเหลือและนุนใจกับนุนกําลังใจให้พระเจ้าจะคุ้มครองและช่วยให้พ้นภัยอาเมนใช่เป็นตาก็บ่ยังเห็นในเทื่อนี้โอเคเอาต่อไปแม่นพิเศษเนาะเอาขอเชิญมื้อนี้เฮามีผู้นําชี้ทางเพิ่นจะขึ้นมากล่าวบางสิ่งบางอย่างให้เฮาฮู้เนาะเอาขอเชิญชี้ทางWell, สบายดีพี่น้องที่หักแพงสบายดีบรรดาภัยพ้นของพระเจ้าหวังยังยิ่งว่าพี่น้องของข้าพระเจ้าทุกท่านทรงสิได้รับแต่ความสมซื่นยินดีความปิติยินดีในพระเจ้าของพวกเขาตลอดมานะพี่น้องเนาะพี่น้องอาจสิแปลกใจว่าเป็นอย่างพวกน้อย4คนขึ้นมายืนนี่พร้อมกันเนาะDon't worry, พวกน้อยบ่ได้มาขอลาออก But anyway, ก่อนอื่นพี่น้องที่ฮักแพงพวกน้อยทั้ง4อยากขอโอกาสนี้ขอบ
มกขอบใจนะพี่น้องของเขาทุกๆทานที่ได้เปิดโอกาสให้พวกข้าพวกข้าน้อยผู้ซึ่งบ่ได้แม่นผู้ใดได้ขึ้นมารับใช้พี่น้องในความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องทุกๆทานเนาะพิเศษสุดก็คือพวกข้าน้อยจะขอบใจกับผู้advisor ผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือว่ายุ่นนุนพวกข้าน้อยตลอดมาเมื่อเวลาพวกข้าน้อยทั้ง4มีคำถามมีอันใดที่ต้องที่ตัดสินใจบ่ได้เฮาก็ได้แล่นไปหาเพิ่นเนาะขอบใจพิเศษสุดก็ขอบใจพระเจ้าพระบิดาที่พระองค์ทรงอนุญาตให้พวกข้าน้อยผู้ที่ต่ำต้อยได้มารับใช้ภารกิจอันสำคัญและก็มีเกียรติที่สุดของพระองค์เนาะในพระวิหารของพระเจ้าแห่งนี้จุดประสงค์ที่พวกข้าน้อยขึ้นมาที่นี่ก็เพื่อว่าพี่น้อง6เดือนผ่านไป6เดือนครึ่งผ่านไปแล้วที่พวกข้าพเจ้าทั้ง4ได้ขึ้นมาได้มาดูแลเบิ่งแยงหรือว่ารับใช้พี่น้องเนาะพี่น้องคิดว่าสิได้เรียน Sunday School มื้อเช้านี้เนาะพวกข้าน้อยทั้ง4คนบ่แม่นไผพวกข้าน้อยพอเพียงแต่แม่น alone กะเป็นหยังรู้ละอะไร anyway พวกเฮาบ่ทันมี pastor พวกเฮาบ่ทันมีอัน pastor เนาะเถื่อพวกเราทั้ง4พอเพียงแต่ว่ามารับหน้าที่ดูแลพระวิหารของพระเจ้าซัมซาพระเจ้าสิประทาน pastor ผู้ใหม่ให้เฮาเนาะแต่ถึงยังไงก็ดีด้วยความกังวลด้วยความอยากฮู้ข้าน้อยจริงอยากเชิญชวนให้พี่น้องได้ให้คำคิดคำเห็นได้ให้คำแนะนำแก่พวกข้าน้อยทั้ง4ด้วยเนาะเพื่อว่าแน่นอนคนเฮาถ้าหากบ่ได้แยงแวนเฮาก็บ่เห็นถึงขอบกพร่องหรือว่าบ่ได้เห็นจุดดังด้อยในใบหน้าของตัวเองเนาะแต่พี่น้องอาจสิเห็นและก็อาจสิมีคำแนะนำในสิ่งที่พวกข้าน้อยยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเพียงพอเนาะถึงยังไดก็ตามพี่น้องอันพวกเฮาได้ได้อันเฮ็ดใบฟอร์มอันนึงที่ว่าอันพี่น้องที่ใส่เป็นคำแนะนำหรือว่าคำคิดความเห็นแก่พวกข้าน้อยทั้ง4คนเนาะอยู่ในฟอร์มหันสิได้ใส่หัวข้อว่าใบการให้คำคิดคำเห็นเนาะและก็อันเทมอิทหันสิได้เห็นว่าใบหนึ่งสำหรับคำเห็นอันหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้าหากพี่น้องหากมีคำคิดคำเห็นหรือว่าหลายก้อนอันหนึ่งเนาะให้พี่น้องเอาไปใบหนึ่งสำหรับคำคิดคำเห็นอันหนึ่งบ่ให้ใส่ใบเดียวและหลายคำแม่นหันนะเพราะว่าพวกเราสิ confused so one sheet per one comment แล้วอันดับต่อไปพี่น้องสิเห็นว่าซื้อนี่พี่น้องบ่จำเป็นใส่ก็ได้เนาะซื้อเนาะถ้าหากพี่น้องอยากใส่ก็บ่เป็นหยังเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพวกเราบ่เข้าใจในสิ่งที่พี่น้องอธิบายนั้นถ้าหากพี่น้องพูดใส่ซื้อพวกเราสิไปถามคืนว่าอันนี้มันเป็นจังไดนี่เนาะถ้าหากพี่น้องบ่มีจุดประสงค์อยากจะใส่ซื้อก็บ่เป็นหยังนะพี่น้องเนาะแล้วอันต่อไปก็คือว่าหัวข้อนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้อง4คำแม่นเรื่องใดสิให้ความคิดความเห็นในฝ่ายใดก็ให้let's say ยกตัวอย่างว่า Sunday School หรือว่าโรงเรียนวันอาทิตย์ตอนเช้าพี่น้องก็ใส่ว่าหัวข้อโรงเรียนวันอาทิตย์แล้วบัดนี้ต่อไปคำอธิบายพี่น้องอยากเว้าหยังหรือว่าจุดอ่อนจุดดีอันใดพี่น้องอยากตำหนิอันใดหรือว่าอยากอันใดก็ได้ให้พี่น้องอธิบายบรรยายเหตุผลที่พี่น้องอยากเสนอฮะเนาะอยู่วางนี้และอันสุดท้ายแม่นข้อเสนอหรือว่าคำคิดคำเห็นหรือว่าคำแนะนำของพี่น้องว่าพวกเราสมควรจะเฮ็ดจังใดหรือว่าแก้ไขจังใดเนาะแม่นอันนี้แม่นภาค input ภาคที่ว่าคำคิดความเห็นของพี่น้องส่วนตัวเนาะ so but anyway
ถ้าหากว่าพี่น้องหากบ่เข้าใจหรือว่ามีคำถามให้ถามพวกน้อยทั้ง4คนได้เนาะพวกเฮาใช้เวลาพี่น้องเฮา2อาทิตย์แล้วพี่น้อง4เอาไปปอนใส่บ็อกซ์อยู่ทางนอกหั่นที่ว่าเว้าว่าดีเกินเนาะปอนใส่บ็อกซ์หั่นแน่นอนที่สุดความคิดความเห็นของพี่น้องนั้นสำคัญหลายกับการเวียกงานรับใช้ของพวกน้อยทั้ง4คนพวกน้อยอยากฮู้พวกน้อยอยากสังรวมถึงสิ่งที่พวกน้อยได้เฮ็ดมาเนาะเพื่อว่าสิเป็นอันใดเป็นกายลายเป็นสิ่งที่พวกน้อยจะรับใช้พี่น้องรับใช้พระเจ้าในอนาคตข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะยูกาเฮ็ดเดี๋ยวแล้วครับ thank youทุกคนมาแล้วเราพิจารณาทุกคนมาสิน้อยใหญ่ทุกแผนกเลยพี่น้องโบเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะเป็นมาเก้าอย่างนี้ก็ขอให้พี่น้องตึกตองเขตเบิ่งเนาะเจ้าจังใดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เขาเลือกมาเนาะโอเคต่อไปเมื่อถวายทรัพย์ขอให้ซีทานขึ้นมาเอาไว้ซับเนาะเป็นออฟฟรีนี่สินะโอ้ยจะออกมานี่สิดิให้ห่วงใจกับท่านเนาะสาธุการในพระบิดาของข้าพระองค์ผู้ทรงอุทิศในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกน้อยได้เข้ามาสองพระพักของพระองค์เพื่อจะได้ถวายเกียรติพระองค์ก็ขอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติพระองค์เถิดพระบิดาเจ้าข้าขณะนี้พวกขน้อยก็ถวายทรัพย์ขอให้ทรัพย์จำนวนนี้เกิดดอกออกผลใส่ในกิจการงานของพระองค์ขอให้พระเกียรติของพระองค์ดังกองไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ทุกคนได้สรรเสริญพระองค์ขอพระองค์จงเสริมกำลังใจให้พวกขน้อยกล้าหาญในการถวายเพราะมีคำสัญญาของพระองค์ไว้ว่าขอให้พวกเฮาลองเบิ่งแล้วพระองค์จะทอดให้ท้องฟ้าทอดเทพระพรลงมาให้พวกขน้อยได้รับอย่างลงเหลือฉะนั้นพวกขน้อยได้พบแต่พระพรและสันติสุขมาจากพระองค์เจ้าคุ้มครองจิตใจของพวกขน้อยตลอดเวลาอธิษฐานกราบทูลมาในนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าเนาะลูกหลานเฮาเพิ่นก็รับใช้พระเจ้าเตียน้อยเนาะผมแนะนําพานะในเฮาสําคัญผมแม่เป็นแบบอย่างลูกเต้าก็จะนําเนาะต่อไปเป็นพี่น้องผู้ที่ติดตาม Facebook เนาะถ้าพี่น้องยังมีการร่วมการถวายหรือว่าถ้าภารกิจของพระเจ้าก็ขอให้พี่น้องถวายเข้ามาในแท็กสกิปแล้วก็เบอร์โทร479-323-3500แล้วก็ติดตามไปตามแล้วเพิ่นจะบอกช่วงเสร็จนี้เนาะต่อไปแม่งถวายเพลงเพลงรวมอ่ะเจ้าขอเชิญพี่น้องลุกยืนขึ้นนะสิได้สรรเสริญพระเจ้าพร้อมกันสองสวรรค์เจ็บปวงประสาท
ำแดงตัวเฮาให้เป็นเหมือนเพื่อนพระองค์ให้พระเยซูทรงสว่างแก่ชีวิตข้าเพื่อให้ตัวข้าเป็นเหมือนพระองค์จงส่องสว่างพระทุกการในพระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างแผ่นดินโลกจักรวาลสิ่งที่ตาเห็นและตาบ่เห็นแม้นมาจากพระองค์ทั้งนั้นขอประเดชพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและเวลาให้พวกหมู่ขน้อยทุกคนที่เป็นคนผิดบาปมีโอกาสมานั่งอยู่ในสถานที่ LLBC เพื่อพวกขน้อยจะได้ฟังย่องย่อและสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าพวกขน้อยทุกคนเป็นคนผิดบาปที่บ่มีความสามารถจะเข้าใจจะหูจะเห็นนอกจากพระองค์เท่านั้นเป็นผู้เปิดเผยให้ใครเข้าใจพระองค์เจ้าขาขออย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พวกขน้อยบอกออกไปเข้าใจพวกขน้อยมาจากเลือดเนื้อหนังแต่ทุกคำบอกมาจากผลของพระองค์เจ้าถึงเพื่อพวกขน้อยจะเห็นหงตาแจ้งจะลื่นขึ้นในความหักหลายพระคุณของพระองค์พวกขน้อยทุกคนกลุ่มนารับตาอธิษฐานขอมอบคำอธิบายในการฟังไว้ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนซึ่งนั่งลงHmm.
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พวกเฮาทุกคนยังมีโอกาสมานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ Thank God for allowing us to have a chance to come and sit at this temple this morning เพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้อยู่กับพระเจ้า Because God created human to be with God ถ้ามนุษย์ออกจากพระเจ้าแม้นมนุษย์ได้ตายฝ่ายวิญญาณ If we leave God or we go our ways we would die from the spirit เราอยู่ในมนุษย์นี้มี2วิญญาณ1พระวิญญาณบริสุทธิ์2วิญญาณของผีมาร And we as a human being we have two type of spirit the one is the holy spirit and the other one is the devil เพราะพระเยซูคริสต์บอกว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงแต่อาหารสิ่งเดียวแต่เลี้ยงด้วยพระคําออกจากโอษฐ์ของพระเจ้า Because Jesus said men should not live with bread alone but from every word that comes from Godหมายความว่ามีเนื้อหนังแล้วก็มีวิญญาณ which means you have the different spirits แล้วผู้จะปกครองวิญญาณเฮานั้นแม่นพระวิญญาณและวิญญาณสัวหาย and the one that will control spirit is the holy spirit and the evil spirit เมื่อเฮาคิดเฮาเว้าต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งดลใจเฮาอยู่เบื้องหลัง and when we think about something or when we talk about something there has to beone of the two spirit that control our thinking เพราะฉะนั้นขน้อยจึงใส่หัวคอว่าหลังผ่ามาดอยู่เบื้องหลังของผ่ามันกั้งไว้นั่นมีผู้หนึ่งป้อนความคิดเฮา And that's why the title of my sermon this morning I'm going to call this behind the curtain because it will be one of the spirit that will control our thoughts and our way of thinking วิญญาณสัวออกมาจากปากเฮาสัวออกมาจากจากชีวิตเฮามันก็สัวคือกันAnd the, as far as the evil spirit, the word that comes out from my mouth, it will be, you know, evil as well. มีพระวิญญาณของพระเจ้าออกมาจากชีวิตเฮาออกมาจากปากเฮาก็เป็นสิ่งที่ดี And if we have the Holy Spirit, the Spirit of God that comes from our mouth, then it will be a good spirit. ขน้อยจะพามาเบิ่งบทเรียนบทแบ่งปันนี่อยู่ในชีวิตของเปโตร And this morning, what I would like to share,from this sermon is the life of Peter. ให้พี่น้องเปิดไปมัทธายบท16ข้อ16 57 So let us turn the Bible to Matthew chapter 16 verses 16 and 17. ขน้อยจะอ่านเป็นภาษาลาวอยู่หน้า1340 1340ถ้าพระคัมภีร์แบบผมขน้อยมัทธายบท16ข้อ16 57ซีมูนเปโตรตอบว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์ทรงพระชนอยู่พระเยซูเจ้ากล่าวกับเปโตรว่าซีมูนบาละโยนาเอ้ยเจ้าก็เป็นสุขเพราะว่าบ่แม่นมนุษย์ที่เปิดเผยความจริงนี่ให้เจ้าฮู้แต่แม่นพระบิดาเจ้าของเฮาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์Matthew chapter 16 verses 16 and 17. Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. ในเวลานั้นชื่อเสียงของพระเยซูคริสต์ดังมีคนรู้จักเกี่ยวกับนามว่าเยซูคริสต์And during that time, you know, Jesus, his name spread throughout. ก็ย้อนว่าอัศจรรย์สิ่งที่พระองค์เฮ็ดแล้วก็แปลกประหลาดสิ่งที่มนุษย์บ่เคยได้เห็นบ่เคยพอ And the reason he was popular and everybody know him during that time is because of the miracle that he performed. และมาเวลานึงหั่นเต้าโฮงกันกับพวกสาวกอยู่ And at that time, Jesus gathered with his disciples. แล้วพระเยซูถามพวกเขาว่าพวกเจ้าได้ยินอยู่บ่ว่าเขาสาลือกันว่าเขาเป็นผู้ใด And Jesus asked his disciples, "Have you heard what people what they call me and who I am?" และบางคนก็ว่ามีลิงินอยู่ว่าเขาว่าพระองค์เป็นโยฮันเบปติสโต And some would reply, "Yes, I heard." And some would people would call you John the Baptist. เอลียาหรือเยเรมียา Or เอลิชาAnd Jeremiah. And Jeremiah. Man, พระเยซูว่าบัดพวกท่านเด้ว่าเฮาเป็นผู้ใด
And Jesus would reply to him, "Yes, but what about you? Who do you think I am?" ในจํานวนนั้นมีคนเดียวเว้าออกมาจากปากม่วงนําบ่กล้าเว้าเพราะเขาบ่ฮู้เพราะเขาบ่เห็นแล้วเขาบ่เข้าใจ And in that time, you know, only one person they have the courage to speak out and some of the rest they didn't have the courage to say because they didn't understand. ผู้นั้นก็คือเปโตร And the person that had the courage to speak out was Peter. เปโตรตอบว่าข้อ16องค์พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่ And in verse 16 Simon Peter said he answered and said thou art the Christ the son of the living God. แล้วแน่เบิ่งเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาบ่มีผู้ใดเข้าใจคือแล้ว And among the disciples that gathered that during that moment nobody truly understand besides Simon Peter.ในเวลานั้นวิญญาณโสหายกเราขึ้นมาแล้วเป็นคนผู้ที่ฉลาดกว่าทุกคนอยู่ในหั่น And in that time the evil spirit would lift up because he was the smartest one among them เพราะอยู่เบื้องหลังของผ่ากลางนั้นมันมีวิญญาณโสยกเปโตรขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ฉลาด And in that time the evil spirit lifted up because among them Peter was the smartest one มนุษย์สามัญธรรมดาบ่มีผู้ใดฮู้นอกจากพระคริสต์เท่านั้นAnd you know, no one human being would not know except Jesus Christ himself. เพราะฉะนั้นพระคริสต์จึงว่าว่าซีโมนบาละนโยนาเอ้ยเจ้าก็เป็นสุขเพราะว่าบ่แม่นมนุษย์ที่เปิดเผยความจริงนี่ให้เจ้าฮู้แต่แม่นพระบิดาเจ้าของเฮาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ And that's why Jesus replied that blessed are you Simon son of Jonah for this was not revealed to you by flesh and blood but by the Father in heaven. ละมาใส่เฮาบัดนี้เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ Now think about ourselves since we still living ทุกเทื่อที่เฮาเว้าออกไปที่เฮาคิดออกไปมีรูปมีภาพอยู่ในหัวเฮานี่แม่นผู้ใดปอดเฮา And think about ourselves every word that comes out through our mouth every thought that we are thinking about who feeds that thoughts or what comes out of our mouth เฮาบ่ฮู้คนก็บ่ฮู้ We don't know and other people don't knowอาจารย์เปาโลบอกว่าอยู่ในโรมบท14ข้อที่บทที่7ข้อ14ลงมาว่าความบาปมันอยู่ในเฮา And Paul said in verse 15 we have sin we have been sin is inside of us ขอน้อยเชื่อว่ามนุษย์เฮาคือกันเมื่อเฮาได้เฮ็ดสิ่งที่ถูกต้องนี่เฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดเองคิดว่ามาจากเฮาAnd you know, I believe we as a human, when we did something right, we think that we actually do and that comes from us. พระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์เป็นคนผิดคนบาป But the Bible said we are sinners. เราบ่มีหยังดีอยู่ในเขา And we are not any better. เฮ็ดจังได๋เขาจะเฮ็ดดีได้ And how can we do something good when we are sinners? ว่าดีก็บ่ได้ We can't even say something good about ourselves. ถ้าเมื่อพระเจ้าเว้ากับเฮาเฮาเฮ็ดสิ่งที่ดี And when God talks to us, we did something good.สังเกตเบิ่งว่าเมื่อเฮาหายลูกเฮาเมื่อเฮาความคิดที่ลบกับคนอื่นคือกันอันไหนก็อย่าเป็นทางลบนั่นแม่นผู้ใดปอดความคิดเฮา And think about it when we get angry with our children or when we say something about other people in a bad way who feeds that thought เฮาหักบ่คําว่าผู้นั้นน่ะเฮาจะเป็นทาสผู้นั้น And if we use that thought we will be the slave to thatอยู่ในเฮานี่เขาว่าเฮาคักอยู่ในหัวใจเฮาแต่ว่าอยู่ในสายตาของพระเจ้าเฮาเป็นคนตายแล้ว And even though you know in our hearts we are good but in the eyes of God we are sin and we are dead in sin อันนี้แม่นที่ขน้อยได้เห็นในหัวใจของเปโตร And this is what I see in the heart of Peter ผ่านคําบอกของพระเยซู Through the word of Jesus Christ เพราะพระเยซูฮู้จึงตัดจึงบอกจึงตักเตือนเปโตรว่าเจ้าฮู้บ่แม่นย้อนความสารของเจ้าย้อนพระเจ้าให้เจ้าฮู้ Because Jesus warned Peter the reason you know is because it's not because of your wisdom but from God ใจเปโตรอวดว่าตนฉลาดกว่าคนอื่น And that's why Peter you know thought that he was smarter than other ความจริงน่ะมนุษย์เป็นของเป็นคนตายผู้แห้งแล้ว But the fact is we as a human being are already dead เราจะมาเบิ่งอีก2ข้อมัทธายบท16ข้อ22ข้อ23 So let us also look at Matthew chapter 16 verses 22 and 23ดังนั้นเปโตรจึงพาพระองค์หลีกไปต่างหากและเริ่มตำหนิ
หามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าเอ้ยขอพระเจ้าอย่าให้เป็นดังนี้เลยเหตุการณ์อย่างนี้จะบ่เกิดขึ้นกับพระองค์จักเถื่อพอ23พระองค์จึงหันกลับมาหาเปโตรแล้วเว้าว่าอายม่านซาตานจงถอยหนีไปให้ใกล้จากเฮาเจ้าเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินของเฮาเพราะเจ้าบ่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ So in Matthew chapter 16 verses 22 and 23 Peter took him aside and began to rebuke him Never Lord he said This shall never happen to you Jesus turned and said to Peter Get behind me Satan You are a stumbling block to me You do not have the mind You don't have in mind the concern of God but merely human concern เฮาฟังเบิ่งเลยคือว่าเปโตรนี่เป็นห่วงพระเยซูแม่นบ่นี่ And when as we listen to these words we feel like you know Peter is concerned about Jesus Christ แต่บ่ได้แม่นอยากปิดหนทางนำพระทัยของพระเจ้า But it's not that's not the case the reason he said is he wants to stop what Jesus was trying to do คำบอกของเปโตรว่าจังซี่ดังนั้นเปโตรจึงพาพระองค์หลีกไปต่างหากและเริ่มตำหนิห้ามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าเอ้ยขอพระเจ้าอย่าให้เป็นดังนี้เลยเหตุการณ์อย่างนี้จะบ่เกิดขึ้นกับพระองค์จักเถื่อ And that's why we can see in 22 when Peter took Jesus aside and began to rebuke him Never Lord he said this should never happen to you เพราะว่าบ่อยากให้พระเยซูขึ้นไปเข้าไปเยรูซาเล็มเพราะว่าพวกศาสนาเขาจะจับพระเยซูและฆ่าพระเยซู Because this I mean he didn't want Jesus to go to Jerusalem because of the Pharisee and then they would capture Jesus and kill him ถ้าเฮาฮักมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังนี่นะแม่นความบาปเบิดเลย If we love human being from afresh I mean that's a sin พอเลือดเนื้อนี่มันไปตกอยู่ในความบาปของพระเจ้าคําสาปแช่งของพระเจ้าเลยเนื้อหนังเฮานี่Because our flesh is already dead. It's full of sin. ถ้าเฮาเมื่อเฮาฮักพี่น้องเตือนพี่น้องมันเฮาต้องเตือนฝ่ายวิญญาณหมดเลย And if we love our fellow human being or if we love our friend, we have to warn them in the spirit. เขาอยู่ในโลกนี้แบบใดก็อย่าแต่ขอให้เขารอดพ้นจากนรกบึงไฟก็พอละ It doesn't matter how they live their life, but we have to help them so that they would be, you know, free from the fire.พยายามพี่น้องอยู่ห้องหมอแม่ป้าเอ้ยให้เจ้าเศร้าไว้ๆเด้อ For instance if we go visit somebody in the hospital we say oh hope he get well soon อยู่เบื้องหลังคําเว้านี่บ่ได้เจ้าบ่ได้เป็นห่วงแล้วดอก But behind what you just said I mean you don't really actually worry about that person เพราะผู้ที่มันป้อนคําเว้าว่าบ่ให้มันถูกใจแล้วแน่ Because the person that feed that thought and the word is just to make us happy ถ้าหากเราอธิษฐานกับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ผู้สร้างเรามาได้เป็นหยังBut if we pray to the, our creator, it's different. เห็นบ่วิญญาณสัวมันทํางานแบบนี้ล่ะ And that's how come we can see that the evil spirit is working. พระเยซูจึงบอกกับเปโตรว่าพระองค์จึงหันกลับมาหาเปโตรที่ติดตามกันเป็นจํานวนมื้อละมื้อได้นี่แล้วเว้าว่าอ้ายมารซาตานจงถอยหนีไปให้ไกลจากเฮาบ่ได้ไล่เปโตรหนีไล่วิญญาณที่มาปอดความคิดของเปโตรให้ออกจากเปโตรนะ And that's why you know in 23 that's when Jesus turned he knew it's not Peter but it's the evil spirit that's why he turned and said get behind me Satan you are the stumbling block to me จะเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินของเฮาพอเจ้าบ่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ And that's why Jesus said to Satan that you are a stumbling block to me you do not have the mindYou don't have to in mind the concern of God, but merely of human concern. ทุกคําออกที่ออกมาจากปากเฮาคิดอย่างมนุษย์นี่แม่นตกอยู่ในความบาปหมดเลย And every word that comes out of our mouth in a, like in a flesh, that's from the evil spirit. เปโตรหักเนื้อหนังของพระเยซู And Peter loves Jesus. แต่พระคิดบอกว่าเจ้ามาขีดขวางทางเดินของเฮาI mean, Peter loved Jesus in the flesh, but Jesus said, you are the stumbling block. นี่ล่ะอยู่เบื้องหลังของคําเว้าของเปโตรนี่แม่นมาก And that's why, as we can see, behind what Peter said, is the, I mean, what's the evil spirit that's behind that, not Peter. เราจะมาเบื้องอีกอยู่ใน
Matthew 6 69 So let's also turn in Matthew chapter 26 verses 69 to 70มองนี่มองที่เขาจับพระเยซูคริสต์ไปเปโตรก็อยู่ในหันล่ะ This is where they captured Jesus and Peter happened to be in the spot ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์ฝ่ายเนื้อหนังแต่บ่ใกล้ชิดฝ่ายวิญญาณ Peter was close to Jesus in the flesh but not in the spirit เมื่อเขาจับเนื้อหนังพระเยซูคริสต์ไปแล้วเปโตรก็ย่าน And when they captured Jesus you know, Peter was afraid ย่านอำนาจของคน He feared the authority of the other human beingแต่บ่คิดซะว่าอำนาจของพระเจ้านั้นเหนืออำนาจของคนอีก But he didn't realize that the power of God is above all things. คิดบ่ได้เพราะผู้ที่ป้อนคำเว้าป้อนความคิดนั้นแม่นมาก He didn't realize that at the moment because the person that feed his thought was the evil spirit. ขน้อยจะอ่านบทที่26ข้อ69หา70 So I'm going to read verse 69 to 70. ฝ่ายเปโตรที่นั่งอยู่ข้างนอกในเดินบ้านเมื่อสาวใส่คนหนึ่งในยางมหาแล้วว่าเจ้าเคยไปมากับเยซูไทนาซาเรตบ่แม่นไทกาลิเลเหมือนกันแต่เปโตรได้ตอบปฏิเสธต่อหน้าทุกคนว่าข่อยบ่ฮู้เรื่องที่เจ้าเว้าได้เว้ามานั้น This is when Peter disowned Jesus in verse 69 Now Peter was sitting out in the courtyard and a servant guard called to himYou also were with Jesus of Galilee, she replied, but he did not live before them all. I don't know what you were talking about, he said. But ตอนยางแห้งกับพระเยซูคริสต์นี่ว่าตายก็สิตายนำ But before that, he said to Jesus, if you die, I'm going to die with you. อันนี้คำเว้าของมนุษย์ I mean, that's the word that come out from a human being. เป็นคำเว้าความผิดความบาปบ่มีเที่ยงธรรม And the word that come out from our flesh, I mean, it's a word of sin. It doesn't have any meaningor any standard or doesn't you know it's meaningless เมื่อมาฮอดเวลานี้นี่วิญญาณซัวอยู่เบื้องหลังของเราก็บอกว่าเจ้าชิดเจ็บปวดคือเล่านั่นถ้าเจ้าบ่ปฏิเสธ And during this time when it comes to this moment the evil spirit was telling Peter if you don't deny Jesus you will have the same faith as Jesus you will be hurt and suffer แล้วมันจะทํางานแบบนี้อยู่ในพวกเฮาคือกันIn the same way the evil spirit would say that in such a way in us. ขณะที่ไปประกาศว่าจะไปได้ยากเขาสิจับ And if we're going to go spread the gospel or to share gospel with somebody, the evil spirit would say, oh, don't, because they will capture you or torture you. ขณะเฮายากเฮาหับใส่ผู้ใด And if we're afraid of that, who are we serving? เพราะว่าพระเยซูคริสต์บดอยู่ในโลกนี้บ่มีผู้ใดหักเพิ่นหรือมีใครเห็นดีนําเพิ่นแต่เพิ่นก็อยู่จนฮอดตายทั้งหมายกลางแขน because here on this earth nobody you know loved Jesus until he died on the cross คันเฮาบ่เว้าเขาคือสิได้ยิน and if we don't talk about it are they going to know เปโตรย่านอํานาจของคน Peter feared the power of the human authority แล้วพระเยซูเคยเตือนเฮาบ่ว่าอย่าสิไปย่านอํานาจของมนุษย์เพราะมันขาดได้แต่ห่างกาย and Jesus also warned us don't fearthe through a human authority because that's just from the flesh แต่อย่าอํานาจของพระเจ้าผู้ที่ฆ่าโดยด้วยถึงห่างกายเลยวิญญาณของเฮา but fear the power and authority of the living god because he's the one that can also kill the spirit and the flesh ถึงเฮาฮู้เฮาก็ยังย่านคือเก่า even if we know that we still fear จนกว่าพระเจ้ามาอยู่ในใจเฮาเฮาจึงชนะความย่านนั้นได้ until you know Jesus come into our heart and that's why we can overcome the fearมันบ่บาดพาไปเฮานี่เห็นนี่นี่เฮาเห็นพระประสบกันโลดโอ้บ่ต้องเฮ็ดหรอกย่านๆเห็นบ่ And you can paint this picture in your minds you know if there's something about Jesus we said all we can't do because we fear something ขนาดว่าเปโตรย่างกับพระเยซูทุกมื้อทุกวันภายใน3ปี Even though you know considering Peter who was side by side with Jesus for the past 3 years ยังถูกหลอกจนปฏิเสธพระเยซูต่อหน้าคนทั้งปวง He even have you know, the courage to betray Jesusin front of the crowd how they and what about us ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นี่มันบ่ได้ยากจักหน่อย and for us to reject and deny Jesus Christ is not really hard ย่านบ่ต้องเฮ็ดเท่านั้น but if you're afraid you know if we're afraid that we will not do it เฮาเห็นในพระคัมภีร์นี่ผู้ประกาศพระธรรมแต่ละคนนี่เขาบ่ได้ยาก and we see in the bible
those, you know, the men of God, the people that spread the gospel, but they are not fear. มันก็จะว่าเอ้าในพระคัมภีร์ก็เขียนไว้คือกันว่าต้องฉลาดคือโง่ต้องทอมตัวคือนุกเขามันก็จะบอกคือกันมีครับในพระคัมภีร์ม่านมันก็ในพระคัมภีร์ก็บอกเฮาว่าให้ฉลาดคืองูแล้วก็ทอมตัวคือนุกเขา And even in the Bible it says we say you know be smart like a snake and humble like a bird ลูกเขาแม่ขอบคุณพระเจ้าแม่แท้แม่แท้เฮาฉลาดคืองูแต่ทอมตัวคือนุกเขานี่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะบ่ไปเว้า I mean yes you know it's true I mean even the with the saying I mean we shouldn't say เฮาต้องเฮ็ดสิ่งที่เฮาเชื่อ We should do what we believe in เพราะความเชื่อของเฮานี่เฮ็ดให้พระเจ้าพอพระทัย Because of our faith it pleases God เพราะความเชื่อก็แม่นพระเจ้าเอาให้ And that courage the faith that we haveIt's the gift that comes from God. God's the one to give us. ถ้าเฮาเบิ่งอีกข้อ71 72อีกเมื่อปฏิเสธแล้ววิญญาณนี่เป็นทุกข์คือหยังนี่ And let's just continue to look at verse 71 and 72 when we refuse or deny I mean it gets worse. แล้วเล่าก็ย่างไปทางประตูเดินบ้านสาวใส่คนอื่นเห็นเล่าจึงว่ากับคนที่ยืนอยู่ในบ่อนนั้นว่าคนนี้แหละเคยไปมาครับพระเยซูไทนาซาเรตบท72เปโตรได้ปฏิเสธอีกโดยสาบานว่าข่อยบ่ฮู้จักคนนั้น In 71 then he went out of the gateway where another servant girl saw him and said to the people there this fellow was with Jesus of Nazareth he denied it again with the oath I don't know this man ฮันนี่คําบอกที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นั่นI mean, this word that reject Jesus Christ. อยากให้มนุษย์หันหาบาข่อยบ่เป็นคนของพระเยซูจนได้สาบานตนเองสาบแช่งตนเอง And this, he wants other people to know that he didn't know him. That's why he put the oath that he didn't know Jesus Christ. อันนี้เป็นการทํางานของวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลังของหัวใจมนุษย์ This is an example of how the evil spirit works behind a human being, the heart of a human being. มันจะมาทํางานในเฮาคือกันวันใดวันหนึ่งI mean, the evil spirit will work in us as well. หรือว่ามันทํางานบ่แห้งแล้ว Or it's already been doing it in our heart. ละเปโตรนี่บ่ได้มีความสุขไหนเมื่อเฮาปฏิเสธนี่ I mean, when, you know, Peter denied Jesus Christ, I mean, he wasn't happy at all. อยู่ใน 73-74 บัดนี้หลังจากนั้นหน่อยนึงคนที่ยืนอยู่บ่อนนั้นก็มาหาเปโตรแล้วเว้าว่าเจ้าเป็นพรรคพวกของคนเรานั่นแท้ด้วยว่าคําสําเนียงคําเว้าของเจ้าก็สหายฮู้แล้ว In 73 and 74 after a while those standing there went up to Peter and said surely you are one of them your accent give you away then he began to call down curses and swore to them I don't know the manก็น้ออ่านข้อ74 74แล้วเปโตรก็ได้ตั้งตนสาบแช่งตนเองและสาบานต่อพวกเขาว่าข่อยบ่ฮู้จักชายคนนั้นในทันใดนั้นใกล้กว่าขัน In 74 then he began to call down curses and he swore to them I don't know the man immediately the rooster crow เราหับเอาคําปอนอยู่เบื้องหลังของหัวใจของเราคือญาติมานั่นแล้วจะเอาจะเอาความบ่จริงมาปิดบังความจริง I mean at this point Jesus accept the word from the devil saying he accept the lies rather than accepting the truth จะเอาความบ่จริงมาปิดบังความจริงเป็นทุกข์ขนาดนั้น I mean he accept what's not true to cover up the truth คือกับดาวิดกับยิงเบธเซบานั่นน่ะ Like same way with David and Bathsheba เมื่อมีทองกับผู้หญิงคนนั้นแล้วยังได้ผัวเขามาปิดบังไว้ When she had he got her pregnant and he tried to hide that เวลาเขาเฮ็ดศึกสงครามเอิ้นผัวเขามาเฮือน And when they went into battle they have war he called his
her husband into the household. มันไผหูแผนการนี่มีแต่พระเจ้าเท่านั้น Nobody knows who died or who's what besides Jesus I mean God alone. ในที่สุดก็ได้คืนกินสิ่งที่ตัวเฮ็ด And at the end he swallowed what he did.อันนี้เป็นบทเรียนที่พระเจ้าสายเฮาเห็นว่าวิญญาณสหายมันทํางานแบบนี้ในมนุษย์และก็ในผู้ที่เชื่อ And this you know, make us see and know that the evil spirit is work within us the believer and the non-believer พอพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่ตาเห็น Because we are not bearing what we can see พอต่อสู้กับดวงวิญญาณที่มีอํานาจเหนือมนุษย์ But what we are battling right now is the power that's above us human beingเราต้องอาศัยพระวิญญาณที่ตาบ่เห็นคือกัน We need to depend on the Holy Spirit that we cannot see คืออยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12 As we can see in Ephesians chapter 6 verse 12ขออนุญาตเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ได้บอกว่าแนวนี้ด้วยว่าพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้กับเลือดเนื้อหนังหมายความว่าบ่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่ตาเห็นแต่ต่อสู้กับเราวิญญาณที่มีอำนาจสู้ห้ายในอากาศสถานคือผู้ขอบข้องบรรดาผู้มีอำนาจและบรรดาเหล่าวิญญาณผีสู้ห้ายทั้งหลายที่ขอบข้องอยู่ในยุคมืดนี้ In Ephesians chapter 6 verse 12 For our struggling is not against flesh and blood but against the ruler against the authority against the power of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realmsมันพาให้เปโตรอวดว่าตัวเองรู้หลายกว่าคนอื่น I mean who persuade Peter to think that he is smarter than others disciple มันพาให้เปโตรที่รักพระเยซูภายนอก And who encouraged and guide Peter to love Jesus outwardly มันพาให้เฮานี่ยานอํานาจของมนุษย์ธรรมดา And who's the one that allow us or make us fear the power of the fleshมันพาเฮาเป็นทุกข์ในใจ And who's the one that guides and make us sad in our heart มันพาบอกเฮาเอาความบ่จริงมาปิดความจริง And who's the one that guides and allow us to use the wrong to cover the right มีแต่วิญญาณที่ตาบ่เห็นเท่านั้น Only the spirit that we cannot see เฮาต้องอาศัยเพิ่งพระวิญญาณที่ตาบ่เห็นคือกัน And that's why we need to depend on the spirit that we cannot see as well มาต่อสู้กับมันให้เฮาชนะเอาได้ To battle theevil spirit that we cannot win หลังจากเปโตรได้เรียนนําพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์เทศนาออกบักคักๆแจ้งๆตําหัวใจทุกคนเลย And after Peter learned from Jesus Jesus preached the you know the word that hits every heart อยู่ในบทโยฮันบท6ข้อ68 69 So let's look at John ที่พระเยซูคริสต์เทศออกเทศนาแจ้งคักแจ้งแน่จนหลีกบ่ได้มีแต่หนีเท่านั้นน่ะ Let's look at John 68 and chapter 6 verses 68บทที่6ข้อ68 69ฝ่ายซีโมนเปโตรได้ตอบพระองค์ว่าพงเจ้าเอ้ยพวกข้าน้อยจะหนีไปหาผู้ใดพระองค์เป็นผู้มิถอยค่ําแห่งชีวิตนิรันดรบัดนี้ข้าน้อยเชื่อและรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า So in John chapter 6 verse 68 and 69 Simon Peter answered him Lord to whom shall we go You have the word of eternal life We have come to believe and to know that you are the holy one of God เปโตรได้เรียนจากชีวิตของเราที่พระเจ้าสอนเราภายใน3ปี I mean Jesus I mean Peter learned from his lifethat Jesus have taught him the past 3 years ว่าผีมารมันทํางานอยู่ภายในเฮาเป็นแบบใด and he knows that how the evil spirit works into his life or our lives แล้วขึ้นแล้วว่าสิ่งที่เราบอกมาน่ะมันบ่แม่นเราเว้ามันมีผู้ป้อนความบอกของเรา and he realized that what he said was not coming from him but from somebody else who fed through ในเวลานี้พระเยซูคริสต์เทศนาแจ้งคักพวกคนอื่นๆก็ออกหนีจากพระเยซูบ่หนีบ่มาไกลเลยAnd during this time, Jesus stated clearly, and other people abandoned Jesus and didn't even come close. แล้วมีสาวกคนหนึ่งว่าเจ้าหูจักบ่พระองค์หูบ่ที่พระองค์เทศนาแห้งโพดเกินไป And someone of the disciples said, Do you know that you are really harsh on your sermon? เห็นบ่คนนี้หมดแล้ว And that's why other people left.
แล้วพระเยซูหันมาหาพวกสาวกว่าพวกเจ้าเด้ซินี้คือกันบ่ And then Jesus turned to his disciple and said what about you are you going to leave too นี่เราได้เฮียนบัดแล้วว่าโอ้เฮาจะบ่ให้วิญญาณซัวเว้าออกจากเฮาอีกเฮาจะเว้าด้วยนามพระไทยของพระเจ้าแล้วว่าพระองค์เจ้าเอ้ยพวกข้าน้อยจะหนีไปหาผู้ใดพระองค์เป็นถอยเป็นผู้มีถอยคําแห่งชีวิตนิรันดรบัดนี้ข้าน้อยเชื่อและฮู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้า And that's why during this time after Jesus asked him that's why Simon Peter said answer him and said Lord to whom shall we go you have the word of eternal life you have we have come to believe and to know that you are the holy one of God ตอนวิญญาณซัวมันมาบอกพระเยซูเฮ็ดก่อนเป็นเขาจี When the Satan or the evil spirit come to Jesus and try to ask him to turn bread into stone into bread พระเยซูหิวเขาคือกัน I mean Jesus was hungry in that time แต่พระองค์บ่กิน But Jesus didn't do what the เพราะอยู่เบื้องหลังของความคิดนั่นแม่นวิญญาณซัวบอกให้กิน Jesus didn't do what the Satan said because behind that thought is the evil spirit กูมือนี่คือกันพวกเฮาคือกัน And in the same way today is the same เมื่อเฮาเฮ็ดหยังเว้าหยังคิดหยังมีภาพอยู่ในหัวเสียงออกจากปากแม่นผู้ใดป้อนคําบอก Everything we do when we think when we do something or when we say something in the back of our mind who's the one that guides that thoughtอย่าลืมว่าเฮาเป็นขี้ฝุ่นดินเท่านั้นเด้ And we are just dust ก็ยังเป็นดินคือเก่าทุกมื้อนี่นะ And still to today we are only dust เฮาก็เห็นคือกันผู้ใดตายไปก็ไปฝังในดินคือเก่า And we can see whoever pass away they all go back to dust or bury under the ground อยู่ที่เป็นขี้ฝุ่นดินคือเก่า They will burn and become dust again แต่ผู้อยู่ในเฮาคือที่วิญญาณที่พระเจ้าเอาให้นั่นเป็นชีวิตแท้ But what's inside of us what God gave us is the eternal lifeเราอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาป้อนความคิดไปทางโลก And we want somebody to feed that นอกจากพระเจ้าเท่านั้น Except God only พระเยซูคริสต์นี่ฮักเฮาแท้ฮักว่า I mean Jesus loves us dearly บ่เคยทําลายเฮาจักเถือ Jesus never destroy us or hurt us มีแต่เอาให้ He only gave us and ให้ความหวังเฮาตลอด and give us hopes ก็บ่เคยผิดหวังในพระองค์อีกจักเถือ And we just no regretพงเอาให้เฮาจนตายทั้งไม้กางแขน because he died on the cross ทั้งชีวิตเลือดเนื้อ his life and his blood แต่เฮาเด้เอายังให้พระคริสต์แน่ what about us what have we given to Jesus Christ พระเจ้าก็บ่เคยมาหายเฮาอีกมาด่าเฮาอีก and when Jesus never gripe us or curse us มีแต่ว่าแขนต้อนรับเอาเฮาทุกเวลา but only spread his arm to accept us each and every minute แต่เฮาให้วิญญาณซัวมาจมมาเว้าBut we allow the evil spirit to come to us and to control us and to curse and say. And we allow the evil spirit to say, oh, don't go to Jesus Christ or don't do this or do that. เฮาเป็นข้าทาสผู้ใดเฮาก็ไปอยู่กับผู้นั้น Whoever we are the slave to, that's who we're going to live. เปโตรกลับใจ Jesus, I mean, Peter repent. เพราะฉะนั้นเราจะเป็นของพระเจ้าคือเก่า And that's why he became God's people again.ขอให้บทเรียนนี้สอนพวกเฮา So let this lesson teach us something เอาไปใส่ในชีวิตประจําวัน to apply to our daily lives เพราะมีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่เบื้องหลังเฮา because there will be somebody behind us มันท่าทําลายเฮา that's waiting to destroy us แต่พระคริสต์จะอยู่นําเฮาตลอด but Jesus Christ will always be with us ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง and thank God may God bless you allพี่น้องลุกขึ้นนะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเสียงเพลงรีบมาทุกคน
ำลานตามเฮาจะหาเชื่อวนหาสาธุการในพระบิดาขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พ่อขน้อยไปฟังพระวจนะของพระองค์พระองค์เจ้าข้าพ่อขน้อยทุกคนที่เป็นขี้ฝุ่นดินมาจากพื้นดินที่พระองค์ทรงได้สร้างมาพ่อขน้อยเป็นคนตายนอกจากพระองค์เท่านั้นน้ำพระพ่อขน้อยพ่อขน้อยจึงเป็นคนที่มีชีวิตโอ้พระบิดาเจ้าข้าเตือนพ่อขน้อยเถิดสอนพ่อขน้อยน้ำพระพ่อขน้อยอยู่ในนามพระทัยของพระองค์เจ้าพระพงษ์ทรงหูจักอันนี้ปัจจุบันและอนาคตพงษ์ทรงหูแต่สิ่งที่พวกขน้อยบ่ทันได้เว้าพงษ์เจ้าข้าพงษ์ทรงเห็นแจ้งแต่พวกขน้อยเห็นมืดขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์เป็นแสงสว่างแยงทางให้พวกขน้อยพอพงษ์ทรงหักพวกขน้อยหลายจนให้พระบุตรองค์เดียวมาตายถึงหมายกลางแขนโอ้พระบิดาจากพวกขน้อยยังเป็นห่วงอายน้องหลายคนเสียสุดแม่นผู้ที่ไปทางไกลคือบรรดาอาจารย์พวกขน้อยกลับไปมากก็ขอให้พระองค์ทรงนำพาเพิ่นมาถึงบ้านถึงเฮือนพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงนำพาทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในเลือดเนื้อของพ่อขน้อยให้ย่างอยู่ในสันธรรมของพระองค์เจ้าเถิดพระบิดาเจ้าข้าหลานคือแดเนียลก็ขอพระองค์ทรงสถิตนำพาเพิ่นมีอันไหนขอพระองค์ทรงได้
บอกกับเพิ่นพระองค์เจ้าค่ะเพิ่นขาดเคลื่อนในขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งที่พระองค์ทรงพ่อประทานเติบพระบิดาเจ้าให้เพิ่นได้เจริญเติบโตขึ้นอยู่ในความรักและพระคุณของพระองค์เป็นแบบอย่างของอ้ายน้องทุกคนที่อยู่ในโลกแห่งความมืดนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอให้พระองค์ทรงนำพาพวกเขาหน่อยขอให้พระองค์ทรงสถิตทั้งพวกเขาหน่อยพิเศษสุดก็เป็นผู้ที่นำสีทานพระองค์เจ้าค่ะขออย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พวกเขาหน่อยเฮ็ดไปมาจากความคิดของเลือดเนื้อเนื้อหนังเป็นความคิดที่ตายพระองค์เจ้าค่ะให้ทุกถ้อยคำให้สิ่งที่พวกเขาหน่อยขึ้นมามาจากพระองค์เจ้าเถิดเพราะพระองค์ทรงชนะอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์เจ้าค่ะพวกเขาหน่อยขอมอบคิดจักนี้ให้พี่น้องทุกคนไว้ในการทรงนำพาของพระองค์ความหวังและความเสื่อมาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าไว้พรพี่น้องพอกันทิศหน้า Good sermon thank you Thank you.